องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเถลิพระเกียรติสมเด็จประีรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2556นายไพบุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีถวายพวงมาลาแด่พระบรมชายาลักณ์สมเด็จประีรีนครินตราบรมราชชนนีเนื่องในวันพระราชสมมพบมเด็จประีรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2556ณโรงแรมภูเก็ตเมลินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิทีปรึกษานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภู พลรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนผู้สูงอายุถูกชมรมในจังหวัดภูเก็ตและประชาชนถูกมู่เหล่าเข้ารวมสมเด็จปรซีนักรินทราบรมราชชนนีท่งประราชส้มพบเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2 4 4 3ท่งเป็นธิดาคนที่สในพระชนกชูและพระชนนีคำ ตลอดประชนชีพข้องพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยเช่นทรงจัดตังน่วยแย์อาซาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ่อออซวโครงการแม่ฟ้าล่วงโครงการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโครงการมูลนิธิอื่นๆพระองค์ทันทรงมีพระราชปณิธานประกอบด้วยคุณธรรมแห่งพระพุตธศาสนาทรงยึดมั่นในคุณคาความเป็นมนุษย์ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดและสถานา พระราชาฤทัไทยแนวแนนในการช่วยเหลือประชาชนให้ผ่อนถูกและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็บังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษาการแพทย์พยาบาลการสังคมส่งเคราะห์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิง่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญเปรียบได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการส่งเคราะห์ประเทศไทย ซึ่งปศุกนิกรชาวจังหวัดภูเก,กต็ตล้วนสำนึกในประมหากรุณาธิคุณซุมเด็จประศรีนกรินทราบรมราชชนานีที่ได้ทรงมีให้แก่ปรศุกนิกรชาวไทยประเกียรติคุณและประมห้ากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ข้องสมเด็จประสรีนกรินทราบรมราชชนานีอย่างสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตลอดกาล สำหรับกิจกรรมเถิดประเกียติสมเดพปะารีรนครินทราบรมราชชนานีประจำปี2 5 5 6ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกต็ตได้จัดขึ้นเพื่อเถิดประเกียตและแสดงความจงรักภักดีแด่สุมเดพปะศซีนคกรินทราบรมราชชนานีและน้อมรำลึกในประมหากรุณาทิคุณของพระองค์ที่มีตอปป่อปวงชนชาวไทยตลอดจนเพื่อแผลพ้นงานด้านสังคมส่งคลอและพระราชกรณียกิจที่ควรค่าแก่การรำลึกถึง รวมทางให้ความสําคัญต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ชนิยบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมตลอดมา